ช่วงนี้เป็นช่วงตัวตนของผมอะไปที่นู่นไหมครับตอนช่วยแก้ปัญหาติดดินได้อสมสลกบาทขานุวรลักษ์บุรีกำแพงเพชรเด้อสิบอกให้เราอยู่ที่เทศบาลตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรลักษ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรชาวอำเภอเมืองขานุวรลักษ์บุรีคลองรุ่งสดสีทานกระต่ายคนกำแพงเพชรเป็นยังไงแข็งแรงสู้ไม่สู้อาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสม.ดูจะเป็นบุคลากรที่ทรงประสิทธิภาพซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขพึงพอใจมากเพราะช่วยแก้และป้องกันปัญหาท้องถิ่นระดับติดดินได้แม้ค่าตอบแทนก็แสนถูกแค่คนละ 1,500 บาทต่อเดือนบูเฮาจะทำให้สังคมนี้สงบสุขร่มเย็นแม่นบ่เราทำงานช่วยสังคมอสมนี่คือจิตอาสาค่าตอบแทนมันไม่ใช่เรื่องสำคัญนึกถึงประชาชนเป็นส่วนใหญ่บางครั้งลืมนึกถึงตัวเรามีโควิดเขาให้เราไปคัดกรองชาวบ้านถามว่าอสมไม่กลัวเหรอตอบว่ากลัวแต่ถ้าอสมกลัวชาวบ้านจะอยู่กันอย่างไรถึงอายุจะเยอะแต่พวกเขาถูกสร้างให้เข้มแข็งด้วยการดูแลตัวเองและออกกำลังกายสม่ำเสมอน้องสวยกระเดียกกระดองสาวอสมและช่างสวยบาดใจข้าวเด่นต่างๆที่คิดขึ้นมาหวังให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงค่ะถ้าเมื่อสุขภาพแข็งแรงแล้วจิตใจก็จะเบิกบานตามไปด้วยค่ะรพสตสลกบาทมีบทบาทในการบริหารจัดการเรื่องนี้อสมเข้มแข็งได้แต่ตัวของเขาเองก็ต้องมีความเสียสละความรู้เราเติมเต็มทุกเดือนเราให้ใจกับเขาอย่างเมื่อช่วงโควิดระบาดอสมก็เอาอาหารโดยเฉพาะผัดไทยและเวชภัณฑ์ยาไปแจกจ่ายผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในหมู่บ้านมิได้ขาดแม้มีความเสี่ยงสูงทำได้บอทำได้และทำมาโดนแล้วอยากเห็นอะไรสุขภาพคนในชุมชนต้องดีขึ้นร่างกายแข็งแรงต้านภัยโรคระบาดรักไข้สามัคคีอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอยู่ตรงนี้กับพี่น้องชาวสุรบาทมาตั้งแต่ปี36ครับ27ปีแล้วครับไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมซึ่งทุกเรื่องราวที่รัฐสั่งการมาผ่านท้องถิ่นท้องที่พวกเขาพร้อมปฏิบัติการสนองรับทุกปัญหาเพื่อความสุขของบ้านเมืองช่างน้ำใจงามหญิงสาวอสม.ต้องมองแล้วว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนดีครับท่านนายกจำปาเนี่ยเป็นนายกที่ดีที่สุดทุกๆอย่างนะครับพวกเราโอเคไหมเย้เย้เย้ไม่มีพวกเขาเราอยู่ยากแต่ถ้ามีพวกเขาเราอยู่สบายขอรับพี่น้องสลกบาทของเราชอบเย็ดแม่นบ่จังหวัดเดียวที่รวยสัดเด็ดคือกำแพงเพชรเมืองเดียวของไทยกำแพงเพชรเขารวยยังไงก็ชื่อเห็นไหมกำแพงเป็นเพชรเอ้ยข่าวดีดีกับพี่คำรณสรุปจังซี่จังซี่ว่าการร่วมไม้ร่วมมือกันดีแบบนี้มิได้มีทุกที่แต่ถ้าทำได้นั่นละคือสวรรค์ชุมชนเทศบาลตำบลสลกบาทขานุวรลักษ์บุรีกำแพงเพชรเด้อสิบอกให้ก็ชื่อเห็นไหมกำแพงไปไหมไปตอนต้นตระกูลของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ควายไทยยกให้เขาไปอุทัยธานีนะจะบอกให้แม่สาวอุทัยขอฝากหัวใจของชายชายนาอยากอยู่ที่อำเภอทับทันของอุทัยธานีธุรกิจต่างๆมันส่วนเซคนกลับมาเลี้ยงควายกันเยอะเลยครับคนวัยกลางคนอยากจะกลับภูมิลำเนาผมก็แนะนำว่าคันแรกก็เลี้ยงสักคู่หนึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะวิถีเดิมๆก็จะกลับมาถ้าเลี้ยงเยอะๆอย่างนี้เดี๋ยวต้องเกินล้านแน่เลยใช่ครับแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะเพิ่มปริมาณมากแล้วราคาจะถูกไม่ถูกยิ่งแพงคนเนี่ยเลี้ยงพัฒนาดีขึ้นเมื่อก่อนขายได้เป็นหมื่นเดี๋ยวนี้ขายได้เป็นแสนถ้ามีคอคนมีคอควายย่อมมีรอเรือคือเรื่องราวดีๆและงองูคือเงินตราตามมาตลอดเวลาขอรับเมืองดีผู้คนมีใจไม่ต้องไปให้ไกลแค่อุทัยธานีเมืองพระชนกต้นราชวงศ์จักรีลุงจักแก่กลางเมืองนี้มากมีมนต์ครั้งงายข่าวดีๆกับพี่คำรณเชิญทุกคนอย่ามองข้ามควายเพราะดูแค่การยืนของมันก็มั่นคงแล้วมันมี4เท้าแต่คนเราแค่2เท้าเท่านั้นนะจะบอกให้ทับทันอุทัยธานีแก่กลางเมืองนี้สนับสนุนโดยน้ำปราตราคำรณนะ
จะบอกให้